จะบอกว่าหน้าอย่างเงี้ยพร้อมเล่นนิวเมล่าสวัสดีครับพบกับเอกเช่นเคยนะครับที่ช่อง Support Days นะวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของคนสวยเด้งดึงนะคะที่จะพาไปมาร์กหน้าเพิ่มความสวยให้กับใบหน้าของเรานั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ที่เอกจะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเซเว่นเช่นเคยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาร์กหอยทากนั่นเองนะคะก็คือจะช่วยให้มีส่วนของควบคุมความมันกระชับรูขุมขนแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าของเราด้วยวิธีการใช้ตัวนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือต้องไปล้างหน้าของเราเนี่ยให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ลงในส่วนของตัวมาร์กตัวนี้ลงไปทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดเดี๋ยวเรามามาร์กหน้าด้วยมาร์กหอยทากตัวนี้พร้อมๆกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะให้ขอติดกิ๊บก่อนเนาะเดี๋ยวขอเนี้ยไปล้างหน้าก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมามาร์กหน้าพร้อมๆกันค่ะแทนล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะก็คือตอนนี้หน้าเอดเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาร์กหน้าตัวนี้พร้อมๆกันดีกว่านะคะก็หลังจากแกะมาแล้วนะคะก็ดมดูก็คือมันจะมีกลิ่นหอมนะคะจะดูนะคะพอหรือเปล่าไม่รู้เป็นเนื้อครีมคือจะออกสีขาวๆนะคะโอเคก็ทาลงไปเลยค่ะเว้นรอบบริเวณดวงตาด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการพอกใบหน้าของเราทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวไปล้างออกนะคะแต่ว่าในช่วงที่ระหว่างเรารอเนี่ยก็มาอ่านเพิ่มเติมนิดนึงนะคะส่วนประกอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะข้ามนะคะในส่วนของตรงนี้ก็เขาแนะนำค่ะว่าให้ใช้คู่กับอีก2ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ2ตัวนี้ยังไงก็ลองไปหาซื้อเพิ่มอีก2ตัวได้นะคะก็ราคาไล่เรียกกันค่ะประมาณ39บาทเท่ากันเนาะตอนนี้นะคะใบหน้าของเอกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันตึงๆมันเริ่มจะแห้งแล้วมันรู้สึกตึงก็โอเคค่ะตึงๆๆๆตึงๆๆๆตึงๆๆตึงๆๆตึงๆรอไปนะคะและแล้วนะคะเราก็ครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเอกขออนุญาตนะคะเพื่อไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะว่าใบหน้าของเอกเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาล้างหน้าพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าหน้าอย่างเงี้ยพร้อมเล่นนิวเมล่ามันมีความขาวนะคะเหมือนกับว่าปูนปาสเตอร์เลยอะค่ะปกติหน้าด้วยมันขี่ไหมโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมาร์กหน้าด้วยมาร์กหอยทากในวันนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างเอ่ยหน้าเอกใสดูสวยขึ้นไหม
ถ้ายังไงชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เอกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อยากจะฝากว่ารักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย